นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออดิซอนอุดรค่ะคณะกรรมการตรวจติดตามการรับจำนำข่าวออกตรวจโกดังกลางเก็บข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์2557คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข่าวเปลือกฤดูการผลิต2556/2557ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการโดยการออกตรวจโกดังข่าวกลางของอคส.และโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข่าวเปลือกครั้งนี้เป็นการทำการตรวจตามระยะเวลาที่กำหนดหรือเป็นการตรวจจำนวนข่าวตามโรงสีที่เป็นจุดรับจำนำข่าวตามโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ในระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์ทุกแห่งของจังหวัดอุดรธานีที่มีอยู่จำนวน13จุดเพื่อตรวจจำนวนข่าวเปลือกและตรวจคุณภาพของข่าวสารที่ถูกสั่งให้โรงสีทำการแปรสภาพเป็นข่าวสารและเก็บรักษาเอาไว้ตามโกดังกลางสำหรับข่าวที่ชาวนานำมาจำนำตามโรงสีต่างๆตามโครงการตั้งแต่วันที่6 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557นั้นมีการออกใบประท้วนให้แก่เกษตรกรจำนวน 20,804 ใบขณะนี้มี 55,489,958 ตันรวมมูลค่าประมาณ 95.296 ล้านบาทเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันใหม่ๆฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน